สวัสดีทุกคนค่ะเจอกับครัวบ้านๆอาหารอร่อยนะคะวันนี้ก็มีเมนูอร่อยๆทำกันแบบง่ายๆมาชวนเพื่อนๆทำนะคะวันนี้เราจะทำเมนูนี้เลยค่ะแกงมัสมั่นไก่นะคะก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมและขั้นตอนการทำกันเลยนะคะส่วนผสมทั้งหมดนะคะก็จะมีประมาณนี้ค่ะพี่ใช้เป็นขาไก่ติดสะโพกนะคะนี่ค่ะล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะคะนี่ก็จะเป็นพริกแกงมัสมั่นนะคะกะทิค่ะหอมหัวใหญ่นะคะมันฝรั่งน้ำตาลปี๊บหรือว่าน้ำตาลมะพร้าวค่ะอบเชยนะคะใช้เป็นแท่งแบบนี้ค่ะโกยกั๊กนะคะประมาณ 4-5 ดอกค่ะใบกระวานนะคะใบกระวานถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะเพราะว่าในน้ำพริกมีอยู่แล้วค่ะเป็นลูกกระวานนะคะใส่น้ำมันพืชประมาณ3ช้อนโต๊ะค่ะผัดน้ำพริกก่อนนะคะผัดให้พอหอมค่ะน้ำตาลปี๊บนะคะใส่ลงไปเลยค่ะพอน้ำตาลละลายก็จะใส่อบเชยลงไปนะคะโปยกั๊กค่ะใบกระวานนะคะเติมกะทิลงไปค่ะกะทิที่เตรียมไว้นะคะใส่ไปประมาณส่วนหนึ่งค่ะส่วนที่เหลือเราจะเอาไว้ใส่ทีหลังนะคะตอนที่แกงสุกแล้วค่ะตอนนี้ก็ใส่ไก่ลงไปนะคะให้เอาด้านหนังขึ้นนะคะเพราะว่าเราจะใส่น้ำใส่ทุกอย่างลงไปเลยค่ะเราจะไม่คนนะคะจนกว่าไก่จะสุกค่ะใส่ลงไปแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไปค่ะใส่น้ำลงไปแล้วตามด้วยกะทินิดนึงค่ะแบ่งไว้ใส่ทีหลังด้วยนะคะนี่ค่ะพอเนื้อไก่สุกนะคะเราก็จะมาเติมถั่วลิสงลงไปค่ะชิมรสชาติได้ถ้าขาดอะไรก็เติมลงไปได้เลยนะคะตอนนี้เราก็จะเคี่ยวต่อนะคะให้น้ำแกงงวดลงอีกนิดนึงค่ะเราจะใช้ไฟอ่อนแล้วนะคะปิดฝาไว้แบบนี้เลยค่ะตอนนี้เราก็จะมาดูนะคะว่าน้ำแกงของเราได้ที่หรือยังค่ะจะปรุงอะไรเพิ่มก็ปรุงได้เลยนะคะของพี่จะเอาแห้งกว่านี้อีกนิดนึงค่ะเดี๋ยวจะเติมกะทินะคะนี้จะเป็นน้ำปลานะคะเติมน้ำปลานิดหน่อยค่ะตามด้วยกะทิส่วนที่เหลือเลยนะคะค่อยๆคนให้เข้ากันค่ะเคี่ยวอีกประมาณ 3-5 นาทีนะคะพอเข้ากันเสร็จเรียบร้อยเราก็จะปิดไฟเลยนะคะนี่ค่ะพอกะทิเดือดแบบนี้นะคะได้ที่แล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาจัดใส่จานพร้อมเสิร์ฟกันเลยนะคะนี่ค่ะใส่จานเรียบร้อยก็จะออกมาประมาณนี้นะคะส่วนน้ำแกงถ้าใครอยากให้แห้งงวดกว่านี้นะคะก็ใช้เวลานานอีกนิดนึงค่ะทำกันแบบง่ายๆเลยนะคะดูจบแล้วถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครัวบ้านๆอาหารอร่อยด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ